การทำบุญเนี่ยทำไมทานเนี่ยถึงเป็นข้อแรกคะท่านคือทานเป็นข้อแรกเรียกว่าสละของนอกกายบุญกิริยาวัตถุ10ประการข้อแรกคือเอาง่ายสามพอบนมาทานอมัยศีลอมัยเจริญภาวนาทำไมทานขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งคือทานเป็นสละของภายนอกค่ะเดี๋ยวก่อนเรื่องกว่าของภายนอกคืออะไรอ้าวสตางค์ของภายนอกอาหารของภายนอกเมื่อเราสละของภายนอกได้แล้วค่อยสละของภายในคือศีลสละอะไรนะศีลศีลข้อห้ามศีลนี่คือภายในแล้วต้องอยู่ที่จิตใจเราแล้วห้ามพูดปดตั้งแต่ฆ่าสัตว์เลยห้ามผิดห้ามทุกสิ่งทุกอย่างในของสละภายในต้องบังคับตัวเองให้ได้บังคับได้ก็ภายในแหละค่ะได้ทราบว่าการให้การบริจาคทานเนี่ยเป็นการรักษาภายนอกเนี่ยมันง่ายที่สุดง่ายที่สุดอย่างเช่นไปตลาดเนี่ยเอาโยมพวกนี้วันพระพ่อจะเลี้ยงพระเอาใครมีปลามีผักมีได้ใส่เข่งก็โยนก็เต็มเข่งเลยสละได้เลยเขาให้ทานคือของภายนอกแต่บอกพรุ่งนี้โยมมารักษาศีลกันนะไปกันหมดเลยฉันไม่ว่างจะขายของเพื่อสละภายในเนี่ยมันนั่งนานๆก็จะกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กพระเทศสัก10นาทีก็มือชักตกแล้วมือตกคอเอียงแล้วไม่ได้แล้วจะง่วงคือทานเนี่ยคือรักบริจาคสิ่งภายนอกก่อนแต่ศีลน่ะบริจาคสิ่งภายในคือจากในคือความจากจิตใจที่จะข่มจิตใจเราได้ไหมก็คือศีลก็ต่อไปก็เข้าสมาธิสมาธิคือลึกเข้าไปคือความตั้งใจมั่นจะทำอะไรก็ให้แยกออกอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นทานก่อนคือทานสละสิ่งภายนอกศีลสละสิ่งภายในสมาธิคือฝึกจิตของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองไม่เกิดอุปาทานในสิ่งที่ไปยึดมั่นถือมั่นก็หลังคดีจะบอลอย่างเช่นพอเราทราบข่าวว่าญาติเสียเข้ามางานศพเขากล่าวว่าซอรี่จบแล้วคนไทยไม่ได้นะเป็นอะไรตายเมื่อวานเห็นกันอยู่เมื่อวานยังเห็นกันวนได้แล้วจะอยู่ยังไงแล้วใครจะมาดูแลลูกจะลาออกจากงานมาอยู่เป็นเพื่อนไหมไอ้เจ้าภาพไอ้เจ้าภาพก็เล่าไปหนึ่งคนเอาหมดคนที่สองมาไอ้เราบอกโยมอัดเทปดีกว่าคือคำว่าเมื่อวานจะเห็นกันอยู่แล้วทำไมมาตายได้วันนี้ก็เวลาตายมันไม่ได้จดทะเบียนว่าเวลาตายตอนไหนแต่ฝรั่งก็ไม่พูดเขาจะพูดอะไรเขาจะฟังไม่ได้ด้วยนะคือจบแล้วค่ะเพราะนั่นจะพรเชื่อเถิดพรพระภาควิงวอนที่สุดเลยให้เชื่อกฎแห่งกรรมถ้าใครทำกรรมเช่นใดเนี่ยย่อมแล้วกรรมนั้นจะประมาทจะพ้นถ้าเราไปประมาทแล้วพอถึงตัวเราแล้วเนี่ยเราก็จะช่วยไม่ได้แล้วจะร้องใครก็ช่วยเราไม่ได้การสร้างโรงพยาบาลถือว่าเป็นทานจะพ้นทานข้อหนึ่งเลยจะพ้นค่ะการสละทรัพย์ภายนอกการสละภายนอกแล้วก็ต้องมองเห็นว่าได้ไปการช่วยสงเคราะห์เนี่ยเพื่อนมนุษย์ค่ะที่เจ็บป่วยพระภาคจะบอกว่าคนเรามีตายสองอย่างก่อนค่ะมีตายลืมกับตายลือคือตายลืมคือตายลือกับตายลืมคือตายลือก็ตายแล้วเขาล่ำลือบุญกุศลที่ทำความดีเขาก็ล่ำลือไปไอ้ตายแล้วคนลืมก็ไปว่ามันตายลืมเลยไม่มีความหมายกับโลกตอนที่เอ๊ะคนนี้มันเกิดในโลกนี้เปล่าแล้วมันไม่นึกบอกเลยคนนี้มันมีอยู่ในโลกนี้เปล่าเพราะว่าไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ประทับใจจนให้เขาล่ำลือกล่าวขานต่อไปได้แม้กระทั่งลูกหลานก็ยังไม่รู้จะหยิบประวัติช่วงไหนไม่มีของบรรพบุรุษมาพูดได้มันนึกถึงได้มาเอาเป็นแบบเป็นเนติแบบอย่างได้เลยจะได้ก็แค่เป็นอุทาหรณ์สอนใจแค่นั้นเองนั่นในตอนที่พูดเรื่องนี้ยังนึกขำค่ะมีงานศพหนึ่งพระท่านก็มาเทศก็พรรณนาความดีของผู้ตายวายชนไปว่าผู้ตายวายชนอะไรมีความดีความชอบรับผิดชอบครอบครัวดูแลการศึกษาแล้วก็ว่าจะตามแบบฟอร์มทางไปลูกชายถามสกิดถามแม่พระเทศผิดงานแล้วแม่ผิดสลาหรือเปล่าพ่อไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้สักอย่างเลยไม่เคยดูอุปถัมภ์ลูกเมียอะไรที่พระเทศลูกชายถามจริงๆตรงกันข้ามเลยจะบอลแค่ลูกถามว่าแม่พระมาผิดสลาผิดงานศพหรือเปล่าแม่บอกไม่เฉยเฉยคือพระนะเทศไปตามแบบฟอร์มว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่พระทิเทศมันตรงกันข้ามสักอย่างเลยไม่มีสักอย่างเลยถ้าอย่างแล้วเรื่องการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวบอลท่านสร้างโรงเรียนหรือว่าศูนย์เด็กเล็กมากี่โรงนะคะคือปัจจุบันนี้ทำอยู่2โรงเดี๋ยวบอลนะแต่ว่าทำด้วยคุณภาพจริงๆแล้วก็เด็กก็มาภาพก็เป็นที่จะเรียกว่าเด็กได้โอกาสเดี๋ยวบอลค่ะได้โอกาสในเมื่อเราก็เอามากับพี่ชวีวันอาบน้ำแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเห็นว่าแต่งชุดแบบนักเรียนอินเตอร์เลยเหรอคะอาจารย์พรลายสก๊อตชื่อโรงเรียนวัดเนี่ยนะคะโรงเรียนวัดใส่ลายสก๊อตกันเท่เลยหลายคนก็มาเยี่ยมจะเอาของมาแจกรวยกันแล้วนี่เนาะโรงเรียนนี้ไม่ต้องมาแจกก็ได้บอกเอาทำไมล่ะโยมไม่มาแจกเลยนี่ฉันไปที่ไหนไม่จะเปื้อนเสื้อกระขาดใส่รองเท้าฟองน้ำที่นี่มันไม่อย่างนั้นเลยท่านเราบอกว่าโยม
เด็กเขาเกิดมาเนี่ยชะตาเขาไม่อยู่แล้วเราจะไปซ้ำเติมเขาค่ะนะควรจะฟื้นฟูจิตใจเขาให้เขาเนี่ยว่าเขาก็เป็นคนคนหนึ่งที่ควรจะมีศักดิ์มีสิทธิ์อะไรบ้างนะในการแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าเนี่ยนะพ่อแม่เขาก็พอใจการทำบุญทางด้านการศึกษาเช่นเดียวกันกับการทำบุญสร้างโรงพยาบาลไหมคะบริจาคการศึกษาส่งเสริมการศึกษานี่เป็นการสร้างปัญญาบารมีปัญญาบารมีหมายว่าเราสร้างปัญญาบารมีตัวเองในภพนี้ก็ดีภพหน้าก็ดีเนี่ยก็จะผู้ฉลาดขึ้นอธิษฐานบุญบารมีนี้ให้กับลูกหลานเราก็ลูกหลานเราก็จะเป็นคนที่ฉลาดขึ้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเฉพาะเป็นการสร้างปัญญาบารมีในการศึกษามีบางคนที่โยมรู้จักเนี่ยนะคะเวลาเขามีลูกเขาก็จะเป็นคนอุปถัมภ์เด็กด้อยโอกาสที่ให้เป็นรายเดือนรายปีเลี้ยงคู่กับลูกเขาแม่อุปถัมภ์อย่างนั้นถือเป็นกุศลแบบไหนเป็นกุศลอย่างยิ่งเฉพาะถือว่าลูกเราก็เราต้องทำหน้าที่เหมือนมีเพื่อนอีกคู่เลยต่อกับลูกเรามีบุตรธิดาเราก็ทำหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่เรื่องปกติแต่นั้นไม่ใช่ลูกเราเราอุปถัมภ์ให้เขาเนี่ยเราภาพคิดว่าพบก่อนชาติก่อนเขาจะผูกพันกันมาค่ะพบในชาตินี้แม้จะไม่ลงในสายเลือดในสายโลหิตหรือในสายโลกแต่ก็จะมีการบทถามให้เนี่ยก็ถือว่าคุณนั่นเนี่ยมีใจใจประเสริฐเจ้าบ่อนเพราะธรรมดามีขนมหนึ่งก้อนเนี่ยแน่นอนละต้องให้ลูกกินก่อนถ้ามีก้อนที่สองก็ต้องให้ลูกก่อนแต่ก้อนที่สองเนี่ยเขาแบ่งให้ลูกคนอื่นกินได้แสดงก็น้ำใจประเสริฐน่าโมทนาเจ้าบ่อนนั่นก็ต้องขอวิงวอนว่าเจ้าบ่อนว่าบางทีเราก็ของติดตัวเนี่ยมันมากมายแล้วแต่ของติดตามเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมีเรื่องหนึ่งจะพอนะแม่ชีไปบวชอยู่จนลูกเป็นในร้อยเป็นในพันเป็นในพลค่ะเขาก็แซวลูกไปถึงในพลแล้วแผ่นใบปล่อยแม่ไปลำบากอยู่ที่วัดอ๋ออย่างนั้นนะไปตำหนิท่านในพลไปตำหนิลูกว่าทำไมไม่ไอ้ลูกก็ไปประจำไปชวนแม่ศึกกลับบ้านแต่ก็บอกยังไม่ไปถ้าอยู่วัดไปจนเป็นยศพลเอกจะพอนผู้ชายต้องพลเอกเป็นอะไรพูดขึ้นมาแกบอกลูกที่แม่ไม่กลับบ้านน่ะเพราะแม่ทำหน้าที่ความเป็นแม่เนี่ยสมบูรณ์ทุกประการแล้วถ้าแม่แตกการทำลายขันไปแล้วเนี่ยพ่อแม่ไม่สร้างกุศลไว้ไม่สร้างเสบียงไว้เนี่ยพบหน้าชาติหน้าไปแม่ไม่มีค่ะจะตายไปยมบาลก็ไม่ถามหรอกว่าลูกเป็นนรกอะไรพันหรือในพลก็ถามเฉพาะบุญกุศลที่แม่ตั้งใจมาเป็นไปต่างหากค่ะนั้นยศของลูกเนี่ยช่วยแม่ไม่ได้หรอกตำแหน่งของลูกเนี่ยช่วยแม่ไม่ได้เราจะบุญกุศลท่านนะที่จะช่วยแม่ได้นั่นแม่อยู่เนี่ยแม่ได้สวดมนต์ไหว้พระได้ดูแลพระเจ้าประสงค์ได้เก็บฝ่ายเจ้าถูเนี่ยเป็นบุญกุศลของแม่แล้วสิ่งเนี้ยแม่จะได้ไปลูกท่านในผลว่ายังไงคะเข้าใจไหมคะเข้าใจนะมันเป็นเสียงติฉินนินทาทางโลกหาว่าจากผู้ที่ไม่เข้าใจหาปล่อยปะละเลยผู้เป็นแม่มาเกิดก้าวแท้ๆแต่แม่นั้นกลับเห็นสัจธรรมมาก่อนว่าท่านทำหน้าที่ความเป็นภรรยาถ้าท่านที่เป็นแม่มาตลอดแล้วเนี่ยทุกอย่างเข้าถึงฝั่งหมดแล้วแล้วฉันได้อะไรไปบ้างเมื่อท่านแตกการทำลายขันท่านจะเอายศของลูกไปเบ่งได้ไหมว่าลูกฉันเป็นถึงในพลถ้าลูกได้เป็นในพลแม่ขึ้นสวรรค์ชั้น6ไม่ได้ ไม่ได้นะก็ไม่ได้เพราะนั้นแม่ต้องทำเองค่ะแม่ต้องทำเองนั่นลูกก็ทำหน้าที่ความลูกไปเถอะแม่ก็จะต้องเก็บเกี่ยวบุญกุศลที่แม่แต่กุศลของแม่เนี่ยเกื้อหนุนให้ลูกเนี่ยมีความเจริญไหมคะมีความเจริญมากเจ้าพรค่ะเพราะว่าการสวดมนต์ของแม่นี่อย่างน้อยถ้าอธิษฐานว่าให้ลูกตามมีความสุขความเจริญให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบออกนอกลูกนอกรอยเนี่ยเพราะการทำบุญอย่างหนึ่งคือการเผื่อบุญให้กับแผ่เมตตาแผ่กุศลให้กับอื่นด้วยเจ้าพรโบราณท่านกล่าวดีเจ้าพรถ้ามีสมบัติเยอะเนี่ยไม่ทำอะไรบอกปล่อยให้ไฟไหม้ค่ะท่านอุปมาไว้ปล่อยให้ไฟไหม้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยคือชีวิตเราเนี่ยพอแก่เข้ามันก็เหมือนกับไฟมันกำลังจะไหม้นะแม้กระทั่งอยู่ไประยะเดียวเนี่ยตัวเองเนี่ยจะเหลืออะไรจะพอนที่เท่ากองเดียวก็คือเขาเอาไปเผาแล้วจะเหลือที่เท่ากองเดียวนี่ขนาดตัวเราเองแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่เอาออกซะก่อนที่ไฟมันจะไหม้ก็คือก่อนจะตายเอาออกซะก็ไปสร้างบูสร้างกุศลสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างเคาะการศึกษาสร้างอะไรไปอันนี้จะพยายามเอาของที่จะไหม้เนี่ยให้ออกซะก็จะเป็นบุญกุศลอย่างเองข้ออะไรถ้าเรายังเป็นอยู่จะพอเราดูไม่ออกแล้วว่าเราเนี่ยเป็นคนอะไรเมื่อแตกคายทำลายขันปั๊บ2อย่างปฏิเสธพอ1อนาถาค่ะ2กัมภาไม่มีอะไรเลย2อย่างครับพอตายปุ๊บเนี่ย1อนาถาเลย2กัมภาอาจารย์พรมันสงสัยไหมอนาถาคืออะไรใช่ค่ะอนาถาคือปกติอยู่บ้านเนี่ยราคากี่ล้านท่าน10ล้าน100ล้าน
พอตายปุ๊บอนาถาไปนอนศาลาวัดไปนอนศาลาวัดถามว่าดีๆเคยไปนอนศาลาวัดไหมไม่เคยเพราะฉันมีบ้านราคาตั้งร้อยล้านอยู่อนาถาเลยฮะต้องไปนอนศาลาวัดกำพร้าคืออะไรท่านพอตายปุ๊บเนี่ยไอ้คนที่รักชอบกันล้อมตัวหมดอ่ะมันกลัวหมดอ่ะมันกลัวผีเคยพูดแซวสนุกกับบอลพอเอาศพมาตั้งปุ๊บเนี่ยเอ้าคืนนี้คุณมานอนเฝ้านะรักกันไม่ใช่เหรออ่ารักกันมากไม่เท่าพ่อผมไม่ว่างไอ้คนนี้พ่อผมยังต้องไปเก็บข้าวของที่บ้านก่อนแล้วตัวใครนอนเลยคืนนี้เด็กแดงดุเด็กแดงไปแล้วใครจะนอนอ่ะไม่มีสุดท้ายใครนอนมันกลับไปเลยกลับไปเลยนั่นแหละเราจะเรียกไม่กำพร้ายังไงนะมีใครสักคนที่ยื่นตัวมานอนไม่มีจะพอนเขากลัวนะจะกลัวผีนะอนาถาเคยมีบ้านก่อนตายมีบ้านราคาเป็นหลายร้อยล้านอยู่นะเป็นสิบล้านล้านแต่พอตายปุ๊บมีลูกห้าคนสิบคนแล้วแต่ไม่มีลูกคนไหนคนใดปรึกษาเลยว่าเออสอบคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยไปบ้านพี่สักห้าคืนได้ไหมไปบ้านน้องสักห้าคืนไหมโว้ยไปวัดเดี๋ยวไปต่อวัดนั้นวัดนี้นี่จะพอนเพราะว่าอะไรแล้วอันดาถาเนี่ยต้องไปสายสราวัดนอนกำพาพอไปตั้งสวดเสร็จปุ๊บให้ไปนอนไหมไม่เอาจะเปลือยไม่รู้จักเลยพอนมันก็ไปตั้งจุดทูบไปเขาก็ทำตามหน้าที่เขามีรายได้ตอบแทนทำหน้าตอบแทนไปแต่ว่าไม่เคยปรากฏว่าญาติคนไหนมานอนแม้แต่คนเดียวยกเว้นว่าพาพวกมาเล่นไพ่ตั้งบอลเลยเนี่ยเพราะนั่นจะบ่อนเพราะนั้นเมื่อเรายังไม่ตายเนี่ยเราก็ไม่กำพร้าเราไม่ตายก็ไม่อนาถาแต่เราก็ต้องเชื่อกฎแห่งกรรมกระทำบุญกุศลไว้อะไรที่มันไม่เหลือวิสัยเราจะทำได้แล้วก็ทำแล้วไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนก็ทำไปช่องทางในการที่จะร่วมบุญสร้างโรงพยาบาล84พรรษามหาราชจะบ่อนที่สร้างที่แขวงคลองสามวาตะวันออกเขตคลองสามวากรุงเทพในเนื้อที่20ไร่อยู่บนถนนมิตรไมตรีจะปอนแยกจากถนนนิมิตใหม่อยู่หน้าตรงข้ามกับสน.นิมิตใหม่เลยนะคะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ทรงวางศิลาฤกษ์วันที่28มีนาคมในวันที่28มีนาคม2556นะคะในตอนนี้ท่านจะร่วมบุญก็ขอเชิญชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพเสาเข็ม686ต้นต้นละ 10,000 บาทก็เป็นสักแค่คนละต้นก็พอไม่ต้อง100ต้นจะพอหรือว่าจะ100ต้นก็ตามแต่ศรัทธานะฮะหรือว่าเป็นเจ้าภาพพวกพิเศษ28ห้องจำนวนห้องละ 500,000 บาทก็จะถือว่าเป็นกุศลที่จะติดตัวไปนะคะบริจาคได้ก็ตามที่อยู่ที่เห็นนะคะเข้าบัญชีกองทุนโรงพยาบาล84พรรษามหาราชธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบางขุนนนท์บัญชีออมทรัพย์หมายเลข0842253021 0842253021ค่ะนะคะต้องอ่านด้วยค่ะหลวงพ่อเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุดูมองไม่เห็นที่จอค่ะก็วันนี้ถือว่าอิ่มเอมนะคะได้มาฟังเทศฟังธรรมจากหลวงพ่อค่ะค่ะวันนี้รายการธรรมนิยามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.